เมื่อวันที่4เมษายนที่ผ่านมาร้อยตำรวจเอกอภิชาติลุงคะรองสารวัตรสอบสวนโรงพักวังโป่งจังหวัดเพชรบูรณ์รับแจ้งมีเหตุชายสูงอายุออกไปหาดักปลาในลำคลองก่อนที่จะหายตัวไปญาติญาติออกตามหาพบเพียงสิ่งของเครื่องใช้วางอยู่ข้างฝั่งคาดว่าจะเกิดเหตุร้ายจึงรายงานให้กับผู้กำกับบัญชาทราบตามลำดับชั้นและพร้อมด้วยนายวรวุฒิอินตมะนายอำเภอวังโป่งพันธุ์ตำรวจโทกฤษณพงษ์แพทย์สิทธิ์รองผู้กำกับการโรงพักวังโป่งหน่วยกู้ภัยวังโป่งรวมใจมูลนิธิร่วมกตัญญูจุดวังโป่งมูลนิธิร่วมกตัญญูจุดหนองไผ่สมาคมกู้ภัยชลแดนสงเคราะห์ไปที่เกิดเหตุบริเวณลำคลองตาไถหมู่ที่5บ้านวังแช่กร่อยตำบลวังสารอำเภอวังโป่งจังหวัดเพชรบูรณ์ริมคลองพบเสื้อผ้ารองเท้าถุงย่ามมีดตาข่ายดักปลาและแกลอนวางกองอยู่รวมกันจึงได้จัดเตรียมอุปกรณ์ชุดประดาน้ำลงค้นหาตรงจุดที่คาดว่าผู้สูญหายลงไปในลำคลองใช้เวลาอยู่ประมาณ20นาทีพบร่างไร้ลมหายใจของชายสูงอายุทราบชื่อต่อมาคือนายแห้งงามจันทร์อายุ72ปีอยู่บ้านเลขที่76/1หมู่5ตำบลวังสารอำเภอวังโป่งจังหวัดเพชรบูรณ์จมอยู่ก้นคลองห่างจากจุดที่ลงน้ำประมาณ50เมตรจากการสอบถามนายสันบุญเนตรอายุ67ปีอยู่บ้านเลขที่101หมู่5ตำบลวังสารอำเภอวังโป่งจังหวัดเพชรบูรณ์บอกว่าพบผู้ตายในช่วงเวลาประมาณ 5:00 น.โดยที่ผู้ตายได้มาขอลงข่ายดักปลาบริเวณลำคลองข้างที่นายสันหลังจากนั้นนายสันได้เดินทางกลับบ้านกระทั่งเวลาพลบค่ำผู้ตายยังไม่กลับบ้านจึงเกิดความสงสัยจึงได้เดินทางกลับมาดูสถานที่ที่นายแห้งได้ขอลงข่ายดักปลาแต่พบเพียงรองเท้าและเสื้อผ้าข่ายดักปลากองอยู่บริเวณริมคลองแต่ไม่พบตัวนายแห้งจึงกลับไปเรียกญาติๆของผู้ตายเพื่อช่วยกันตามหาแต่ไม่พบตัวจึงคาดว่าจะจมน้ำเสียชีวิตจึงได้แจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจและมูลนิธิให้มาช่วยกันค้นหาหลังจากเจ้าหน้าที่มูลนิธิร่วมกันงมค้นหานายแห้งจนกระทั่งเวลาประมาณ20นาฬิกาจึงพบตัวนายแห้งจมน้ำเสียชีวิตบริเวณก้นลำคลองดังกล่าวก่อนที่แกมาเนี่ยแกพูดยังไงบ้างครับเนี่ยมาแกมาทำคลายแกผิดไอ้มันติดกันน้องแกก็มาแกะเราก็ทำทำในแห้งจะลงขายลุงขอลงขายมึงด้วยแม่ลุงแม่ว่าผมจะใช้เรื่องประจำเที่ยวละขอลุงแม่ว่าลุงขอลงขายมึงด้วยลุงแม่ว่าแล้วก็คิดว่าลุงบอกว่าจะวังน้ามันลึกลุงบอกมันลึกแล้วลุงบอกเดี๋ยวเขามีเมียไหมฮะมีเมียมันรถน้องสาวผมนี่แหละน้องสาวเนาะได้ค่อยหมุนกันแล้วเนาะปกติก็ให้แกมาลงขายประจำใช่ป่ะแกมากินมาหาเหมือนกันใจนานๆหากินหาอยากไปช่วยไปทางชีวิตใช่